เหนื่อยไหมไม่พยายามเท่าไหร่เลยไม่เหนื่อยใช่ไม่ต้องใช้ความพยายามในการที่จะโปรดหรือไม่โปรดอะไรไม่ใช้ความพยายามในมหากรุณาด้วยมหากรุณามันแค่ดำริโปรดใช้วิริยะโปรดนี่คือเรานำจิตญาณขอขมากรรมใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งขอขมากรรมก็ส่วนหนึ่งในการขี้คายกรรมวิบากของสรรพสัตว์ที่ไม่อาจจะรองรับบารมีได้ทั้งหมดเราต้องปรับบารมีเข้ากับสรรพสัตว์ด้วยไม่ใช่เอาบารมีมาเต็มที่สรรพสัตว์ก็รองรับไม่ได้บางพวกรองรับไม่ได้อีกด้วยห้วยกรรมบางก็ต้องขอขมากรรมนำร่องขี้คายสลายส่วนที่มันปิดกั้นปฏิเสธต่อคุณพระรัตนตรัยปฏิเสธต่อวัดวาศาสนาปฏิเสธต่อการเสียสละมาปฏิเสธต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิเสธต่อพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิเสธต่อองค์มหาบารมีมาอย่างเงี้ยจะรับในสิ่งดีๆที่เป็นเนื้อหาแห่งคุณรัตนตรัยก็รับยากถึงเข้ามามีส่วนแล้วเกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีคติอคติอยู่ยังคอยมีอาการนะเข้ามาวัดก็จับผิดจับถูกเข้ามาวัดก็จับผิดจับถูกอย่างนั้นน่ะมันจะไม่สามารถน้อมตามจบตามดับตามได้เลยเพราะมันจะมัวแต่จับผิดจับถูกคติอคติอยู่งั้นนี่เขาเรียกว่าขี้คายวิบากกรรมได้ด้วยการขอขมากรรมแต่ส่วนการให้บารมีก็ให้ไปดำริให้เรื่อยๆแต่สิ่งที่ให้บารมีมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งไงเข้าใจไหมช่วยให้เหมือนให้บารมีไปเพื่อให้พอมีกำลังในการที่จะได้สดับรับฟังในสิ่งที่มันสว่างสวยไม่คนยากเกินไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นการสมุเฉช่วยให้สังสารวัฏก็คือจากไม่ตัวไม่เองนั่นแหละไม่เอาตัวไม่เอาเองสรุปล้างสรุปเองนั่นเลยนุสติมหากรุณาเนี่ยมันคือนุสติให้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสังสารวัฏก็จะจบตามดับตามไม่แค่นั้นไงมันไม่แค่จบตามดับตามแล้วมันจะเป็นจบให้ดับให้ช่วยกันไปพร้อมกันไปไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่คือเราไม่ต้องปฏิบัติแล้วใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปหลงปฏิบัติเอาอะไรไม่เอาตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาเนี่ยก็ยังตัวปฏิบัติไงเข้าใจไหมเป็นการอุปโลกขึ้นมาปฏิบัติเนี่ยไม่เอาแต่เราก็ถอยมาล้างตัวไม่เอาไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยคือล้างตัวอุปปฏิบัตินั่นแหละเขาเรียกปฏิบัติที่ไร้ร่องรอยปฏิบัติโปรดสัตว์คือกิจปฏิบัติคือการคือกิจนั่นเองอันเดียวกันอนุโลมได้แค่กิจโปรดสัตว์กิจมหากรุณาเนี่ยเป็นมหากรุณาที่ล้างในมหากรุณาเองเป็นกิจที่ล้างในกิจเองก็เลยไม่เป็นกิจกรรมมันไม่เป็นกิจกรรมมันเป็นกิจโปรดสัตว์กิจที่เป็นการจบในกิจเองไงเขาเรียกไหมเขาเรียกว่าปฏิบัติอย่างบอกดำริไม่เอาเนี่ยมันก็ยังมีตัวไม่เอาขึ้นมาก็ยังเป็นมรรคอยู่ก็ต้องล้างในมรรคนั่นเองก็เลยไม่เอาตัวไม่เอาเองปุ๊บมันก็ล้างในตัวไม่เอาเองด้วยไปพร้อมกันแต่ถ้ามันจะสำเร็จประโยชน์ฉับพลันรวดเร็วพร้อมกันมันทุกๆอย่างด้วยแค่นั้นเองทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองขนาดไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็ยังแค่นี้แค่นั้นอยู่ใช่ไหมยังมีข้อความเป็นคับแคบอยู่อันนี้พอทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็คือทุกอย่างมันก็จะกว้างออกไปเองตามกำลังที่มีเพราะทุกอย่างของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วตามกำลังแต่ก็อย่าไปโลภมากอยากจะโปรดให้เยอะๆอยากจะทุกอย่างให้เต็มที่พอทุกอย่างจะเต็มที่มันก็เลยไม่เต็มที่ไงแค่ดำริมหากรุณาดำริมหากรุณานุสติอยู่เรื่อยๆตลอดขณะที่นุสติปามันก็ล้างตัวมันเองและสังสารวัฏพร้อมกันไปจนมันนี่ไม่นอกไม่ในไม่มีตัวมันเองและสังสารวัฏพร้อมกันไปนี่แหละเขาเรียกว่ามหากรุณาในการโปรดสัตว์ขับเคลื่อนบารมีในการโปรดสัตว์แล้วก็ปรับบารมีให้เข้ากับสังสารวัฏและสรรพสัตว์ที่เขาจะรองรับบารมีได้ในส่วนนั้นส่วนนี้ไปเนาะไม่ต้องเขี่ยวเข็นตัวมันเองแล้วก็ไม่ต้องเขี่ยวเข็นสรรพสัตว์มันจะไม่ก่อเกิดแรงกดดันไงเหมือนเราไปบอกว่าไม่เอาตัวไม่เอาเองให้เต็มที่มันก็ยังโอเคอยู่แต่พอบอกว่าต้องพอเราต้องไหม้ให้ได้นะต้องไหม้ให้ได้นะอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าเพิ่มแรงตัณหาเข้าไปกดดันเข้าไปอีกถึงว่าที่มันจะไหม้มันก็ไหม้เองถูกแล้วไหม้เนี่ยมันไม่ต้องไหม้ที่จริงเนี่ยดั้งเดิมแท้มันไม่ต้องไหม้หรือไม่ไหม้ดั้งเดิมแท้มันไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ดั้งเดิมแท้ที่มันไม่เกี่ยวกับตัวมันเองด้วยพร้อมกันไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้แต่ไหม้เนี่ยเอามาใช้อุปโลกไงก็เลยต้องอุปโลกมายังไงอุปโลกล้างในอุปโลกเองไม่ที่ไม่เอาไม่เองไม่ที่ไม่ใช่ทั้งไม่และไม่ไม่เองย้อนก็มาล้างอีกเพราะการไม่เนี่ยก็คือยังอุปโลกอยู่เป็นมรรคอยู่เนี่ยคอยไม่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 ก็คือคอยปลงคอยละคอยลอยวางนั่นแหละอันเดียวกัน
ันยังเป็นตัวอริยมรรคอยู่เป็นการอุปโลกขึ้นมาอยู่มันก็ยังไม่จบก็ยังมีผลอยู่ไงไม่ทีก็เบาทีไม่ทีก็คลายทีละทีก็วางใจทีนึงเบาใจทีนึงแต่มันก็ได้ชั่วคู่ชั่วคราวเพราะมันเป็นผลของมรรคเป็นอริยมรรคก็มีอริยผลแต่ดั้งเดิมแท้ไม่เกี่ยวกับมรรคไม่เกี่ยวกับผลไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไงดังนั้นมันไม่เกี่ยวทั้งนิพพานและไม่นิพพานไงนะดั้งเดิมแท้มันไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ดั้งเดิมแท้มันไม่มีทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ที่มันมีไหม้ที่มีไม่ไหม้เนี่ยมันอุปโลกขึ้นมาดังนั้นก็ต้องอุปโลกแบบไหนมาล้างในอุปโลกเองด้วยเช่นกันมันจะได้ไม่มีร่องรอยเขาเรียกว่าไร้ร่องรอยในการโปรดไร้ร่องรอยในการขับเคลื่อนธาตุขันธ์ไร้ร่องรอยในการขับเคลื่อนมหากรุณาด้วยงั้นจะกลายเป็นมหากรุณาแบบมีอะไรในมหากรุณามีตัวเข้าไปมหากรุณามันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะมันกระทบกับสังสารวัฏเมื่อไหร่จะวางได้สักทีเมื่อไหร่จะปองสักทีเมื่อไหร่จะมาวัดสักทีเมื่อไหร่จะบวชสักทีเมื่อไหร่จะนิพพานสักทีอันนี้เขาเรียกเอามหากรุณาไปเคี่ยวเข็นสังสารวัฏตัวเองก็เลยเคี่ยวเข็นไปด้วยตัวเองก็กดดันไปด้วยอันนี้เขาเรียกโปรดเอาโปรดละมหากรุณาเอามหากรุณาเนี่ยแหละไม่เอาไม่ละแต่ถ้าไม่ไม่เอาไม่เนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไงไม่เกี่ยวทั้งไม่และไม่ไม่มันก็เลยไม่เกี่ยวว่าใครจะนิพพานตอนไหนและไม่นิพพานตอนไหนเพราะมันไม่มีใครนิพพานมันจะมีใครนิพพานล่ะนิพพานก็ยังไม่ใช่นิพพานเองแล้วมันไม่มีใครนิพพานดังนั้นเธอก็ยังไปเกี่ยวเขียนให้ใครนิพพานไม่ต้องไปเกี่ยวเขียนให้ใครหลุดใครพ้นอะไรอีกเพราะมันหลุดพ้นในตัวมันเองตลอดมันแค่คลายส่วนที่เป็นอุปทานที่มันเป็นหลงมีไม่มีหลงว่าใช่ไม่ใช่หลงว่าหลุดหรือไม่หลุดนี่เองหลงว่าไม่หรือไม่ไม่นี่เองแค่นั้นแหละเราก็มีหน้าที่สลายตัวนี้แหละสลายความหลงที่เป็นโมหะความหลงชั่วคู่ชั่วคราวของสังสารวัฏไปอันนี้ก็เรียกยุติสมุทัยยุติเหตุช่วยสังสารวัฏไปยุติไม่ใช่ส่งเสริมให้ไปข้างหน้าหรือไปข้างไหนอันนี้ก็ไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตแล้วเนาะถ้ามันไม่เอาไม่เองเนี่ยมันตลอดกาลได้เลยตลอดกาลก็จะน้อยไปก็ตลอดไปไม่เอาไม่เองเนี่ยดั้งเดิมแท้มันเนื้อหาตลอดไปเลยมันนอกเหนือการอุปโลกที่มันอุปโลกแบบกรรมในอุปโลกล้างอุปโลกเองดำริที่ล้างดำริเองจะสรุปอะไรขึ้นมาก็สรุปล้างในตัวสรุปเองด้วยไปด้วยการพร้อมกันไปทุกหมู่ทุกเหล่าชั้นภูมิถ้าเธอมหากรุณาแบบนี้มันก็จะเป็นมหากรุณาเหมือนกันไปก็เป็นหน่อเนื้อเหมือนกันไปโพธิเหมือนกันไปกรุณาเหมือนกันไปดับล้างเหมือนกันไปดับช่วยเหมือนกันไปจะเรียกอะไรก็เหมือนกันไปนี่แค่นั้นเองมันก็จะหมดผู้โปรดหมดผู้ถูกโปรดไปเองเพราะมันเหมือนกันไปแล้วมันไม่มีต้องอะไรมาโปรดอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรต้องกรุณาอะไรอีกแล้วมันเป็นแค่มหากรุณามันก็จะเป็นวิริยะไปเองความเพียรในการกรุณาความเพียรในการจบช่วยสังสารวัฏดับช่วยสังสารวัฏดับล้างไปล้างได้เรื่อยๆเนาะไม่ต้องรีบร้อนปราบได้ที่มีสังสารวัฏปราบได้ที่มีความหลงว่าตัวเองเป็นสรรพสัตว์อยู่เพราะความเป็นสรรพสัตว์จริงๆมันก็ไม่มีหรอกมันมีเป็นแค่ผลของอุปทานผลของสมุทัยผลของตัณหามันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของการใช้กรรมแบบนั้นแบบนี้แค่นั้นเองแล้วก็มีที่ล้างวิภากกรรมล้างกรรมของสังสารวัฏล้างกรรมไปพร้อมกันแค่นั้นเองส่วนการจะล้างกรรมแบบไหนก็ต้องอาศัยที่เธอบอกอะไรมหากรุณาด้วยการโอ้โหสิกรรมนำร่องได้เทน้ำหลังน้ำสิโนทกก็ต้องหลังน้ำไปเพราะบางภูมิบางชั้นที่มีกำลังจะรองรับด้วยมหากรุณาทางภายในทางจิตหรือทางวาจาของที่เธอเป่งออกไปเนี่ยเขารองรับไม่ได้ก็ต้องหลังน้ำสิโนทกไปในภูมิชั้นต่างๆในภูมิอบายภูมิทั้งหลายที่ยังตกอับอยู่นั่นแหละแต่มหากรุณานุสตินี่ขยันหน่อยท่านเองทำงานไปก็ขยันไปเพราะบางทีมันก็ผุดโผล่มาตามขณะที่เราทำงานหรือเราเกี่ยวข้องกับผู้คนเหมือนเราไปอยู่ในข้ามกลางผู้คนมากมายเนาะสายคนก็จริตนี่สายคนนั้นโวยวายคนนี้เป็นนั่นนี่เราก็นั่นแหละมหากรุณานุสติท่ามกลางไปเลยแล้วมันจะนอกเหนือสบายแล้วทีนี้ไม่เกี่ยวว่าสบายหรือไม่สบายไม่เกี่ยวว่าดีหรือไม่ดีแล้วมันจะได้มหากรุณาได้ตลอดงั้นมันจะหมดแรงแล้วมันก็จะท้อไงเนา
เหนื่อยไม่ล้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาละทีนี้คำว่าไม่เอามันไม่ใช่ไม่เอาตัวไม่เอาเองแล้วนะมันจะไม่เอาอะไรเลยมันจะเป็นการตัณหาปฏิเสธไม่เอาสรรพสัตว์หมู่นั้นไม่เอาสรรพสัตว์หมู่นี้ไม่เอาภูมินั้นไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอากลุ่มนั้นไม่เอากลุ่มนี้นี่เขาเรียกว่ามันมีตัวเลือกอยู่เมื่อเธอมีตัวเลือกอยู่มันก็ต้องมีแรงผลักดันทั้งสองข้างทั้งเอาและไม่เอาเนาะจะเอากลุ่มนี้ไม่เอากลุ่มนั้นเหมือนเอาพุทธไม่เอาพุทธอย่างเงี้ยจะเอาพุทธไม่เอาศาสนาอื่นเนี่ยมันก็ยังมีตัณหาปฏิเสธก็ต้องทะเลาะเบาแว้งแล้วก็กลับเคลื่อนด้วยกรรมอยู่ตลอดไม่เอาตัวเองมันก็ไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนแล้วไม่เกี่ยวกับคนกลุ่มไหนแล้วไม่เกี่ยวกับภูมิชั้นใดแล้วประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวมหากรุณาได้เหมือนกันหมดเสมอเหมือนกันไปมันจะได้เสถียรเนาะจะได้ไม่มีคติค้างอคติค้างกับภูมิชั้นใดกับหมู่หนึ่งเราได้เวลาไปนั่งท่ามกลางแบบไหนก็มหากรุณาเต็มที่ได้เลยเนี่ยแม้เขาด่ามาก็ต้องมหากรุณาเต็มที่นี่คือปฏิบัติมหากรุณาเต็มที่ก็ดำหลีล้างเลยทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างสละตัวสละเองเราต้องพูดในดิบในหลีในใจก็ได้พูดขึ้นมาก็ได้นะมาดูสถานการณ์เอาเนี่ยดูสถานการณ์ถ้าคนหมู่มากก็ดำหลีขึ้นในใจเลยไม่เอาตัวไม่เอาเองเพราะใจมันพยายามที่เราเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่เอาตัวไม่เอาเองถอยมาล้างมันจะได้ไม่เอาคนอื่นบางทีเราไปเห็นไม่ชอบก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวทั้งชอบและไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนชอบก็แล้วไปไม่ชอบก็แล้วไปใช่ไหมเขาว่าแล้วไปมันแค่อนุโลมไงมันเหมือนชอบกับช่างไม่ชอบกับช่างมันก็ตัดเหมือนกันอะแต่มันตัดได้แค่ชั่วคราวมันยังไม่มาหาคนมาดับล้างช่วยเขามันล้างแค่ตัวเองว่าขอรอดไม่เอาแล้วไม่ช่างแล้วไปเนี่ยมันคืออนุโลมตัวมันเองมันก็แล้วไปกับมันอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยมันก็ไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบเงี้ยล้างไปเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบไปไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเงี้ยไปด้วยถ้ามันคืบผุดโผล่คืบอะไรขึ้นมาอารมณ์ให้ตกค้างแล้วก็ล้างตัวนั้นแหละก็แผ่บารมีให้กระจายออกไปโผล่ออกไปนั่นแหละตื่นออกไปดูสถานการณ์เนาะถ้ามันหนักมันเหนื่อยคนมันเยอะวิบากมันรุมเร้าอะไรวุ่นวายวันนั้นธาตุขันธ์อ่อนแอด้วยวิบากประจำกายประจำกายก็ขยับร่างกายแรงๆตื่นออกมาแรงๆพองออกมาแรงๆไงพองแบบไหม้ไหม้แบบไม่เอาไหม้นั่นแหละนั่นแหละมันก็จะทะลุทะลวงออกมาเองไม่ผิดไม่ถูกโสดสัตว์เนี่ยมหากรุณาก็ไม่ผิดไม่ถูกเนาะไม่ไหวก็เดินออกมาที่เทน้ำบ้างบางทีก็ขยับขยายเดินออกมาอย่าไปจมอยู่ตรงนั้นถ้าจมอยู่ตรงนั้นตรงรู้ตรงดูตรงเห็นตรงรู้สึกตรงเห็นว่าตรงเข้าใจว่าตรงคิดว่าอยู่งั้นมันจะวนอยู่งั้นน่ะคิดว่าอย่างงั้นคิดว่าอย่างงี้นึกว่าอย่างงั้นนึกว่าอย่างนี้แต่ถ้าออกมาเลยนึกว่าแบบไหนก็ไม่เอาแบบไหนอีกแล้วไงนึกไม่เอานึกนั่นคิดไม่เอาคิดล่ะพอนี้เพราะนั้นก็มหากรุณานี่ก็ต้องขยันหน่อยท่านเองมันก็มหากรุณาไปเองหรอกมันก็ไม่นับญาติไปเองไงถ้านับญาติอยู่มันก็ยังมีจำเพาะอยู่มันก็ยังลำบากอยู่เราเอ็นเอียงอยู่ข้างในข้างหนึ่งอยู่ต่อไปเราจะได้มานั่งสังเกตในธาตุในขันธ์แล้วไปอยู่คนเป็นล้านอยู่ดวงจิตเป็นล้านก็ไม่เกี่ยวสักดวงจิตเพราะเขาก็พุ่งเล็งมาที่เราอยู่แล้วไงบางทีเข้าใจไหมเล็งมาอยู่แล้วเธอจะมานั่งรับอย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ไหวอ่ะตั้งรู้ตั้งเห็นตั้งนึกอ่ะมันตั้งรับเวทนาตั้งรับวิบากนี่ก็ออกให้ก่อนเลยดับล้างว่างล้างนุสติล้างไปก่อนเลยจะเกี่ยวสัมพันธ์กันมาหรือไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอีกดับล้างไปก่อนนำร่องออกไปมหากรุณามันก็ขับเคลื่อนออกไปเองเลยบารมีอนุภาพแบบไหนมันก็ออกเองเลยถ้ามันไม่ออกไงก็ทุกอย่างไว้บ่อยๆขยันดำริทุกอย่างทุกอย่างมันก็มาจากไม่ตัวไม่เองนั่นแหละทุกอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละทุกอย่างพอทุกอย่างมันก็ออกเองเลยทีเนี้ย
พราะทุกอย่างมันเลือกทีละอันทีละอันไม่ได้ไงถ้าเอาทีละอย่างมันได้อ่ะจริงไหมเอานี่เอานั่นเอานี่แต่ทุกๆอย่างมันไม่รู้จะเอาไหนไงมันไม่จำเพาะคนเราอุปทานได้ทีละอย่างแต่มหาโกดาพอทุกอย่างปุ๊บมันไม่เอาตรงไหนอ่ะมันก็ทะลุทะลวงไม่มีขอบเขตไปเองคำว่าดำริทุกอย่างไงทุกอย่างดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมนุษย์อมนุษย์จิตวิญญาณตรงไหนธาตุขันธ์ไหนก็มีส่วนไปเองเลยแต่ถ้าเอาทีละอย่างอย่างๆก็ได้เอาตรงรู้เอาตรงเห็นเอาความรู้สึกถ้ามาโฟกัสก็คือเอาตรงนั้นทีหนึ่งอย่างเงี้ยดังนั้นเราไม่จำเพาะในความรู้สึกในอารมณ์ในทายในจิตนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกจะมีอารมณ์วิบากแบบไหนความรู้สึกแบบไหนรู้สึกดีไม่ดีความคิดดีไม่ดีความคิดแย่ไม่แย่เนี่ยนะเพราะแย่ไม่แย่เนี่ยเราคิดเองดีไม่ดีเรามันไปปรุงแต่งเองเป็นผลของวิบากเดิมเราก็ล้างในตัวเองถ้ามันยังทนยากก็โหสีล้างในที่ถี่นั่นแหละความคิดนี้ไม่ดีเลยก็โหสีอย่าไปพยายามอะไรกับความคิดเนาะโหสีก็ยังใช้ได้อยู่นั่นแหละมันไม่ใช่ความคิดเรานะเราอย่าไปหลงว่าเป็นเราก็เองความคิดมันก็คือความคิดของรูปแบบของการใช้กรรมของสังสารวัฏภาครวมไปเลยอย่ามานั่งแค่มองแค่ธาตุขันธ์หนึ่งโกรธเองกระทั่งสังสารวัฏเลยนะภูมิดวงจิตทุกดวงจิตวิญญาณที่ยังตกค้างจมดิ่งอยู่กับอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์แค้นก็ขอประกาศสละประถอนในความอาฆาตพยาบาทความจงเกลียดจงชังความคับแค้นใจความน้อยอกน้อยใจความอิจฉาริษยาความคิดจะเอาคืนความคิดจะทำคืนต่อบุคคลใดที่มีมาฝังจิตฝังใจมาก่อภพก่อชาติก็ประกาศสละถอดถอนและให้อโหสิกรรมหมดใจอย่างเงี้ยเป็นต้นตำหนินำร่องให้ทุกอย่างที่มันเป็นพนันการทางกรรมดึงใจก็โหสิบางทีเราต้องใช้ปากนำร่องใจเขาไม่หมดหรอกแม้เราจะโหสิไปบางทีเราก็ยังไม่หมดใจใช่ไหมยังมีอีกอคติคนนี้ยังมีอีกโกรธคนนี้ยังเหลืออยู่แค้นใจฝังใจมาหลายภพอ่ะมันกี่ครั้งที่มันก่อเกิดความรู้สึกแห่งกรรมอ่ะดังนั้นก็ต้องโหสินำร่องไปเรื่อยๆล้างเรื่อยๆเพราะใจบางทีมันก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาเราก็ต้องอโหสิด้วยใช้ปากนำร่องเดี๋ยวปากมันก็สอนให้อโหสิปากมันก็สอนให้แล้วไปเองทีนี้ใจมันก็หมดความเป็นใจเองใจแบบไหนก็ไม่ใช่ใจแบบไหนเองจะได้สว่างสวยเหมือนกันไปร่วมกันไปต้องขยันหน่อยหน้าโอยู่ไกลก็โอเคอยู่ใกล้ก็โอเคขอให้มหากรุณาเหมือนกันไปมันจะเป็นกำลังร่วมกันไปบางทีอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่กับไฟเพราะทางบางอยู่กับวิบากเงี้ยบางทีถ้าสอดคล้องบารมีตามไม่ทันก็ลำบากแต่อันนี้มันก็ต้องมหากรุณาเหมือนกันไปนั่นแหละดำริขยันดำริหน่อยไม่เอาไม่เองเถินขึ้นมาพูดบางทีก็ทุกอย่างเลยไม่เอาไม่เองใช้คำพูดออกไปหน่อยมันล้างทั้งเมืองอย่างนี้ล้างทั้งโลกสังสารวัฏไปพร้อมกันมันจะได้ไม่ต้องกดดันถ้านั่งอยู่กับตัวเองกดดันเดี๋ยวก็จะพยายามขยันหารู้หาเห็นหานึกหาอะไรแบบกรรมแล้วมันทนยากกรรมวิบากมันจะพาขับเคลื่อนให้กายจิตไปสร้างกรรมสวยกรรมอยู่แล้วสวยผลอยู่ตลอดไงธาตุขันธ์เนี่ยมันสวยผลแห่งวิบากอดีตตลอดไงที่มันผ่านเป็นเหตุมาแล้วมันก็มีผลให้ตอนเสวยตลอดแต่นี้เราไม่ต้องไปหลงเสวยอาศัยผลที่มันมีปรากฏนี่เป็นมหาคุณาสู่การโปรดการจบช่วยดับช่วยสังสารวัฏอย่างเดียวแค่นั้นเองแล้วเราก็จะไม่ขัดแย้งกับนิสัยนี้กับนิสัยนั้นนิสัยแบบนั้นนิสัยแบบนี้ไปเองที่มันยังขัดแย้งมันก็เกิดการกระทบคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยนึกคอยคิดเนี่ยมันกระทบหมดอันนี้มันไม่ต้องไปคอยมองคอยดูคอยรู้เห็นอะไรมันเลยเป็นมหากรุณาดับล้างดับช่วยไปทุกอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเนี่ยถ้ามันจะพยายามจะยึดหรือไม่ยึดเนี่ยมันยังมี
เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาว่ายึดไม่ยึดอยู่เงี้ยทุกอย่างไม่ยึดทั้งไม่ยึดและยึดเองเงี้ยดำริอยู่เรื่อยๆหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มที่แต่ส่วนใหญ่มันไม่เต็มที่ว่ามันก็จะแพ้บ้างมันไม่ขยันในการมหานุสติเนี่ยมหากรุณานุสติเนี่ยนุสติเนี่ยดำริขึ้นมาเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยการดำริขึ้นมาการอุปโลกขึ้นมาถ้าไม่เพราะปกติก็อุปโลกอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอุปโลกการใช้วิบากอุปโลกรู้อุปโลกเห็นอุปโลกนึกบอกมองบอกเห็นอย่างเงี้ยแต่การอุปโลกที่ล้างในอุปโลกเองก็คืออุปโลกแห่งมหากรุณาในการจบช่วยสังสารวัฏไปเนาะแม่ก็ได้ยินอย่างนี้แหละก็ได้ฟังในสิ่งที่มันจบต่อไปก็ไม่ต้องไปนั่งทำอะไรให้มันเจริญอะไรให้มันเป็นกรรมหลงปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ก็จะหมดไปเองหลงเจริญแบบนั้นแบบนี้ต่อไปกราบพระมันจะยิ่งกว่าแล้วแล้วไปไงกราบทีก็ดับพร้อมกันไป เคยเป็นไหมกราบทีก็นิพพานพร้อมกันไปมหากรุณาพร้อมกับองค์คุณไปไม่ใช่กราบเพื่อเอากราบกราบเอาน้อมในคุณเพื่อได้บารมีจากองค์คุณหรือกราบเพื่อบูชาคุณไม่ใช่องคุณก็ไม่ต้องการองคุณไม่ต้องการให้ใครมาบูชาบางคนก็ปฏิบัติบูชาเอาอะไรปฏิบัติเอาแต่กรรมมาบูชาสิปฏิบัติถ้ามันมากสวดมนต์ก็จะขอพรเออถ้ามันสวดแล้วให้พรก็ดีสิให้ทุกชีวิตจิตญาณดับพร้อมกันไปไงมีส่วนในมหากรุณาเหมือนกันไปเรามักจะรักตัวเองมากกว่าอ่าก็รักกันสิเพราะมันหลงว่าเป็นตัวเองไงเพราะว่าถ้ามันไม่มีมันไม่หลงว่าเป็นตัวเองเป็นมหากรุณามันก็จะไม่มีบริวารมีเพื่อนมีผงมันอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นนับญาติได้ไงอ่ะทุกเหมือนกันวนอยู่ในสังสารวัฏเหมือนกันดังนั้นก็ไม่ต้องไปนั่งแยกไงมันทำใจยากอยู่นะก็แรกๆมันมหากรุณามันน้อยไงมันไม่ยอมมันยังมีขอบเขตแห่งคติมีห่วงอยู่ใช่ก็คำว่าครอบครัวครอบก็คือกรอบตระกูลนั้นกับตระกูลนี้อย่างคนเนี้ยว่าจะว่าเอาแม่ตายจะอยู่ยังไงอยู่ได้เดี๋ยวจะอยู่ไปเองชีวิตไม่เคยมีอะไรมาตัวเปล่าตายตัวเปล่าทุกคนจะอยู่ได้เองจะถึงวันตายแม่ก็ต้องหมดห่วงมันกังวลอย่างเดียวพร้อมตายทุกวันน่ะเห็นไหมก็บอกว่าเออเขาคงอยู่ได้หรอกเราไม่เห็นเขาแล้วอันนี้แล้วอยู่ได้ทุกคนจะอยู่ได้เองจะถึงวันตายเพราะอะไรรู้ไหมกรรมมันจะพาให้อยู่วาสนาอยู่บางคนอยากตายมันยังไม่ตายเลยเอออยากตายมันก็ไม่ตายเพราะกรรมมันจะพาให้อยู่แต่บางพวกที่อยากอยู่มันก็ตายเพราะกรรมมันถึงวาระเขามันจะเป็นไปเองดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปห่วงเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันของชั่วคราวตายแล้วก็เกิดใหม่ตราบใดที่มันยังไม่ดับล้างตัวมันเองยุติสมุทัยมันก็ต้องเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเนาะบางคนก็มาจากสวรรค์อยู่แล้วยังจะบำเพ็ญบารมีไปสวรรค์อีกเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงก็ต้องยุติสมุทัยในชาตินี้ติดค้างในส่วนใดที่มันเป็นความหวงความห่วงอะไรอวรพันธสัญญาหรือสิ่งใดที่เป็นความโกรธเกลียดเกลียดความแค้นกันก็ต้องโหสิกรรมไม่ใช่ว่าฉันเกลียดเธอชาตินี้ชาติไหนจะได้เกิดได้เจอกันอีกเลยอันนี้เกิดเจอกันทุกชาติเพราะแรงอธิษฐานอาฆาตยังมีอยู่ปฏิเสธอยู่แต่ถ้าเอาโหสิกรรมขอให้เธอสว่างสวยลุล่วงสว่างสวยหมดพันธะสัญญาแห่งแรงกรรมอาฆาตซึ่งกันและกันเออนี่เริ่มขี้คายไปเรื่อยๆมันก็จะจืดจางหายเป็นธาตุต่อธาตุขันต่อขันไม่กับไม่แล้วทีนี้ดับต่อดับแล้วไม่มีกรรมต่อกันไงแต่ถ้าเจอหน้ากันยังเกลียดกันอยู่อย่าได้เจอหน้ากันเลยเขาได้เจอกันทุกชาติเลยแรงขับเคลื่อนของแรงพยาบาทแรงอธิษฐานยิ่งไปใหญ่เลยคนอธิษฐานซ้อนเข้าไปอีกใช่ไหมท่านถึงบอกให้ทุพพาประกาศสละเมื่อกี้ไงนี่แต่อย่างพ่อเขาอะเสียชีวิตไปแล้วสามปีแล้วเราไม่ได้มานี่หลายปีแล้วนะสามปีแล้วเราก็มีแต่เวลาไหว้ท่านอะเอาของไหว้อย่างนี้ก็ไหว้พอดีพอดีก็ดำริที่จริงอ่ะไม่ต้องรอไหว้ไม่ต้องรอไหว้หรอกทุกอย่างที่เราสัมผัสสัมพันธ์หรือเรากินที่เราอยู่อาศัยขอเถอะมีส่วนด้วยพวกกัน
ข้าใจไหมเรากินอะไรเราบำเพ็ญบารมีแบบไหนเราเสียสละตรงไหนเขาจะมีส่วนเองตลอดเข้าใจไหมอ่ะตอนเรากินเราบอกว่าให้เพื่อนมีส่วนเลยทุกอย่างไม่ต้องบอกใช่ไหมก็ดำริได้แต่ไม่ได้เรียกตลอดก็ดำริถ้ามีส่วนโดยทั่วกันเขาก็จะมีส่วนก็บอกว่าให้ยิ่งเป็นลูกก็จะมีส่วนเร็วเกิดชาติไหนก็ให้เขามีความสุขลูกหลานทางนี้ได้มีส่วนอย่างนี้มันถูกไหมครับก็ไม่ต้องให้มีความสุขขอให้สว่างสวยไปให้ลุล่วงไปเพราะความสุขก็คือความทุกข์ยิ่งพยายามให้เกิดพยายามจะหาความสุขคือความหาความทุกข์เธอพยายามหาความสุขเธอทุกข์ไหมมันทุกวันนี้ก็ดิ้นรนที่ไปทำมาหากินเนี่ยเพื่อหาความสุขทั้งนั้นแหละหาเพื่อตัวเองสบายสุขสบายกันแต่ก็ทุกตอนทุกซะเองไงต้องหาเงินเยอะๆต้องหางานดีๆต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ทุกในตัวมันเองแต่ไม่ต้องพยายามหาความสุขแบบไหนอีกก็คือให้มันหลุดพ้นเป็นลุล่วงเป็นจบเป็นกับทุกเรื่องแค่นั้นเองส่วนที่มันคนเสียชีวิตไปแล้วมันก็แค่ทั่วคราวก็ดำริให้มีส่วนเรื่อยๆไม่ใช่รอวันไหวแบบวนเวียนอยู่กับเราถ้าดังยังมีวิบากกรรมเขาก็อยู่ยิ่งเราไปเรียกด้วยความห่วงความรักมันก็ห่วงกันเฝ้ากันยิ่งไหวเขาบอกว่ามันกินด้วยกันอะไรนี้คือดำริให้มีส่วนแต่ไม่ต้องไปนั่งเรียกคิดอย่างนึงว่าเอ้าถ้าเราแบบนี้เขาจะได้ไปเกิดไหมเขาจะเกิดตามเหตุตามกรรมเราไปตัดสินไม่ได้ถูกแล้วถ้าเขาจะได้ไปเราก็ไปเรียกมาไม่ได้เหมือนกันเพราะกรรมมันก็จะพาไปถ้าเราคนเรามันเรียกได้มันก็ดีสิแต่น่าจะไปแล้วเพราะไม่มีใครฝันถึงก็ไม่ต้องไปคิดเพราะคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์กับตัวเองจริงไหมแล้วเธอมีพ่อเดียวที่ไหนล่ะเคยฝันอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่าทุกคนมีพ่อแม่เดียวที่ไหนล่ะก็ยังฝันว่าเกิดหลายชาติมีพ่อเยอะมากแม่เยอะมากพี่เยอะมากน้องเยอะมากเพื่อนเยอะมากบริวารก็เยอะมากดังนั้นก็ดำริกว้างๆไปเลยมันว่าก็ยังแบบอยู่ในอาการที่ว่าเราเคยเฝ้าไข้เขาก็ยังเป็นอาการแบบเดิมอ้าวเอากระบอกชีให้ฉันหน่อยเราก็โหสีไปถ้ามันยังตกค้างในความรู้สึกใดแล้วก็โหสีไปล้างไปให้ไปมีส่วนไปในส่วนสวรรค์ถ้าเราขยันมหากรุณาไปเขาจะมหากรุณาตามเองนะเนี่ยจะเป็นมหากรุณาตามเองเลย มันต้องมีพลพาธรรมไงจริงไหมคนไม่มีแรงทำเองไม่ได้หรอกบางทีปากยังไม่พูดโอ้โหสิเลยเข้าใจไหมทำไมต้องนำของเข้ามากรรมกรรมมันพาให้อ่านหรอกเกียดก็เกียดอย่างงั้นฆ่าก็ฆ่าอย่างงั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกอยู่อย่างงั้นไงเพราะมันไม่พาให้ออกกรรมมันพาให้ใช้ดังนั้นก็ต้องมีนำออกทุกชีวิตอยู่ยานำร่องไปเดี๋ยวก็ตามเองเพราะอะไรด้วยเวลาเธอพูดโอ้โหสิครั้งนึงดำริครั้งนึงเนี่ยนะมันก็สว่างทีคลายทีนึงเขาก็เบาทีนึงโอ้มันโอเคเขาก็ตามไปทีนี้ก็โอ้โหสิตามเองภาคชิดมันง่ายเขาเห็นอนุภาพเห็นกำลังของการคลายดังนั้นก็ต้องแบบโอ้โหสิใช่ภาคหยาบสอนยังไงก็ไม่พูดคือบางแห่งเขาบอกว่าโอ้โหสิเขาจะได้ยินหรอได้ยินหมดอย่างน้อยตัวเองได้ยินไหมตัวเองก็ได้ยินตัวเองได้ยินก่อนเขาก็จะได้ยินตามที่เราได้ยินเพราะว่าคลิปเขาจะได้ยินตามเหตุที่เราดำริเป่งเสียงออกมาตรงที่โอ้โหสิ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 จิตวิญญาณก็โอ้โหสิตามเพราะเขารู้อยู่ถ้าโอ้โหสิทีโอ้โหสิกรรมทีนึงมันก็หลุดทีนึงคลายทีนึงไงแต่มันไม่ตลอดหรอกนะโอ้โหสิกรรมเป็นการขี้คลายช่วยในบางส่วนแค่นั้นเองแต่มันเห็นผลได้ทันทีไงมันเบาขึ้นมันคลายขึ้นมันลุล่วงในตัวมันเองในขณะจิตนะได้ขนาดไหนได้บุญไหมคะคลายกันอันเดียวกันยิ่งกว่าบุญอีกบุญได้ไปเสวยแต่อันนี้คือคลายทุกข์คลายกรรมเนี่ยคือยิ่งกว่าบุญอยู่แล้ว สว่างสวยพร้อมกันไปเราก็ได้สบายใจใช่นั่นแหละสบายใจก็ส่วนของบุญแต่นี้ยิ่งกว่าบุญก็คือสบายที่ไม่เอาสบายถ้ายังสบายใจมันก็จะสวยบุญไงแต่อันนี้มันไม่สบายไม่สบายมันก็ยุลุล่วงในความสบายไปอีกเขาจะผ่อนคลายเขาจะไม่ได้อยู่ติดกับความสบายเขาจะว่าติดความสบายเดี๋ยวไม่สบายก็หงุดหงิดอีกไงคนไหนติดสบายพอไม่สบายก็หงุดหงิดอีกเข้ามาได้เลยอาจารย์กลัวติดนิสัยหวานลิ้น
ลิ้นอยู่ไม่สุดก็ไม่เป็นไรก็มีแบบนั้นก็โอ้โหสิไปโอ้โหสิแล้วก็ไม่เป็นไรไม่แกจะกวาดลิ้นกวาดอะไรรอบปากก็เป็นวิบากเดิมไม่ใช่ด้านประสาทอะไรก็ส่วนนึงถวายก่อนเลยแล้วตาจะน่ารักอ้าวสลาแล้วเหรอโอเคได้อ่ะโสอ่ะใส่โสสุด